มกิจกรรม80ปีอภิวัตสยามและ100ปีกบฏประชาธิปไตยรส130ย้อนรอยเหตุการณ์สำคัญเปิดหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกทำให้เลือนหายเหรียญอีกด้านที่หลายคนแกล้งมองไม่เห็นทำความรู้จักศิลปินสาวฝรั่งเศสมารีคริสตอฟลูกสาวผู้ได้แรงบันดาลใจทางศิลปะมาจากพ่อผู้เป็นมัณฑนากรกับการสร้างสรรค์งานด้วยเทคนิคตัดเส้นลวดให้เกิดรูปทรงสุดตื่นตาวันรักสุวรรณวัฒนามนฑการรังสีพรามนากุลและลัคนาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะเป็นมนฑการค่ะแขกคำประกาศค่ะเป็นวันรักค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตค่ะคุณผู้ชมเรา3คนนะคะมาชงกาแฟให้กับคุณผู้ชมที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะไม่มีใครหายไปไหนไม่หายค่ะค่ะแต่วันนี้คุณมีอะไรแปลกประหลาดไปนะคะในลุคของคุณมีอะไรแปลกเหรอคะแขกก็สวยของแขกสม่ำเสมอทุกวันพูดเองเออเองนะคะพี่เบียร์ฉันหนักใจทุกวันเลยค่ะเขาผลัดกันค่ะสองคนนี้คุณผู้ชมค่ะ4642098ค่ะคุณผู้ชมเห็นด้วยกับใครคะระหว่างสองสาวคะว่าหนึ่งก็มีอะไรแปลกไปสองดิฉันก็สวยของดิฉันทุกวันนี่สม่ำเสมอไม่แปลกสามผิดทุกข้อผิดทุกข้อแล้วก็ข้ออะไรนะกขคงงอพอเธอพอพี่เบียร์ถูกทุกข้อเอออาจจะข้อนี้จะได้เสียงคะแนนตอบรับมากที่สุดเลยค่ะพี่เบียร์ถูกทุกข้อคุณอยากเมนอะไรลุกดิฉันไม่ฉันก็แซวเล่นเพราะตอนแรกเนี่ยจัดหนักกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมตอนแรกออกมาบอกว่าสร้อยอลังการมากตะวันหล่ำกำไรดิฉันก็แบบเยอะไปหน่อยไหมเขาไม่กล้าจะบอกไงคะว่ามันเยอะมากแต่ว่าเยอะไปหน่อยไหมเธอเปลี่ยนไปใส่บนหัวดีไหมก็เลยสุดท้ายก็เลยอยู่บนหัวแทนนะคะแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะคนเราก็เมื่อรู้สึกมากไปน้อยไปก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่ของบางอย่างเนี้ยสิคะเปลี่ยนไม่ได้หรอเปลี่ยนไม่ได้อย่างเช่นไม่บอกพี่เบียร์อะไรเนี่ยน้องไม่รู้เรื่องน้องไม่เข้าใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเป็น abstract มากนะคะเพราะว่าวันนี้พี่เบียร์จะพูดถึงศิลปินพี่เบียร์ก็เลยเริ่มต้นอะไรแบบ abstract abstract ค่ะคุณผู้ชมแขกรู้ละว่าพี่เบียร์หมายถึงอะไรงงเนี่ยคุณผู้ชมคะปล่อยคุณแขกไปก่อนนะคะวันนี้เราจะพูดถึงศิลปินจริงๆนั่นแหละนะคะเป็นศิลปินฝรั่งเศสเป็นสาวฝรั่งเศสชื่อคุณมาคีคริสตอฟค่ะเขาทำอะไรหรืออย่างไรที่เบียร์ถึงจะมาพูดถึงเขาคะชิ้นงานด้วยลวดดัดเป็นรูปทรงต่างๆนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไอ้ลวดดัดเป็นรูปเป็นทรงอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่อ๋อเราก็เห็นของโบราณเยอะมากมันก็ทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วคุณเราไม่นับที่เขาทำเป็นมอเตอร์ไซค์ในประเทศเรานะที่อื่นเขาก็มีเหมือนกันเห็นไหมใช่ไหมบ้านเมืองเรามีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคะแสดงว่ามี reference รหัสทางวัฒนธรรมเดียวกันคือมอเตอร์ไซค์เล็กลวดดัดทีนี้สมัยโบราณประมาณแบบร้อยๆปีก่อนเนี่ยเขาใช้อันนี้เนี่ยมาดัดเป็นฮ็อบบี้ทำนู่นทำนี่เล่นไปจนถึงไปทำเป็นของใช้ก็มีนะไปทำเป็นของใช้ในครัวนะคะประเภทสารมาแล้วก็ไปรองหม้อกระทะร้อนหรือว่าทำเชิงเทียนทำชันเดเลียแล้วคุณมาครีเนี่ยค่ะเธอก็ทำชันเดเลียเหมือนกันนะในงานของเธอเนี่ยมีชันเดเลียลวดดัดเยอะมากแล้วสวยมากๆมีคอลเลกชันที่ใหญ่โตมากเกี่ยวกับชันเดเลียนะคะเธอมีคุณพ่อเป็นอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์ค่ะเธอก็เลยสนใจเรื่องศิลปะนี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นคนชอบเดินทางชอบดูนั่นดูนี่ชอบอ่านหนังสือมากนะคะแล้วก็เรียนศิลปะด้วยตัวเองแล้วก็มีคนที่ทรงอิทธิพลกับเธอก็อย่างคุณย่าหลุยส์บูชัวนะที่ทำที่ทำแมงมุมมามองตัวใหญ่ๆมาตั้งหน้า
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่กรุงเทพด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วเธอก็ยังชอบงานเซรามิกของปิกัสโซค่ะชอบช่างภาพอย่างเฮลมุทนิวตันแล้วเธอก็ชื่นชอบงานในยุค50 60มากใช่กำลังจะบอกว่าเป็นงานดูโมเดิร์นใช่โดยเฉพาะแบบพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอะไรต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าคุณพ่อเป็นอินทีเรียใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอันนี้คืองานลวดดัดของเธอค่ะงานลวดดัดของเธอก็มีตั้งแต่ทำเป็นของใช้อย่างคมไฟทำแชนเดเลียร์ทำต่างหูก็ทำนะคะแล้วหลายๆชิ้นที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นโครงสร้างของสัตว์นะคะโครงสร้างของสัตว์แล้วก็เป็นประติมากรรมรูปร่างต่างๆสัตว์ก็มีตั้งแต่สัตว์ที่ดูเป็นสัตว์จริงๆเป็นไก่กำลังจิกเป็นฝูงเลยหรือว่าเป็นสัตว์ที่เป็นเหมือนกับรูปการ์ตูนนะคะเป็นสิ่งที่เธอคิดขึ้นมาเองเป็นหน้าตานกฮูกตลกตลกขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังมีของที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของแฟชั่นด้วยนะคะนอกจากงานพวกนี้แล้วอย่างเงี้ยกระเป๋าชาแนลนะคะใส่อะไรอ่ะพี่มันเป็นงานเนี่ยมันไม่ได้เอาไปใช้เป็นกระเป๋าแต่มันเป็นงานศิลปะชิ้นนึงซึ่งทำสื่อถึงกระเป๋าชาแนลดิฉันเคยเห็นงานเธอจริงๆชิ้นนึงค่ะเธอทำเป็นกระเป๋า Lady Dior ซึ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมอะค่ะแล้วก็มีหูหิ้วนะคะอันนั้นก็ทำเป็นลวดดัดเหมือนกันแล้วที่ดีออร์เนี่ยตั้งโชว์ไว้โดยมีแบ็กกราวด์ข้างหลังเป็นสีเข้มแล้วก็ตั้งกระเป๋าไว้ข้างหน้าอันนี้หลุยหรือเปล่าคะอันนี้น่าจะเป็นหลุยค่ะใช่ไหมคะอุ้ยตาแล้วดิฉันก็มีตาอันนี้นี่เป็นกรงนกนะคะชิ้นงานLady Diorที่ดิฉันว่าเนี่ยพอมันอยู่บนพื้นสีเข้มแล้วดิฉันถอยออกมาดูเนี่ยมันทำให้นึกถึงนี่ค่ะมันทำให้นึกถึงงานดรออิ้งเพราะว่าเส้นลวดกับเส้นดินสอปากกาเนี่ยมันมีลักษณะอันคล้ายกันลองสังเกตดูรูปอื่นก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเป็นงานดรออิ้งปุ๊บใช่มันก็มีความเกี่ยวโยงกับประติมากรรมนั่นแหละเพราะว่าคนที่จะทำประติมากรรมคืองานซึ่งมีมิตินะคะ3มิติ4มิติเหล่านี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดรออิ้งแม่นมากๆถึงจะขึ้นโครงมาแล้วเป็นรูปทรงที่จับต้องมองได้ทุกมิติแล้วไม่ผิดนะคะมองได้ทุกมุมมองทีนี้ดิฉันก็เลยมานึกถึงว่านี่ไงสิ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าทำไมคนเรียนศิลปะจึงควรจะต้องเรียนดรออิ้งให้เก่งๆให้แม่นๆและอย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าในประเทศไทยอะค่ะมีมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยที่เขาจะไม่เรียนดรออิ้งแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่มีความจำเป็นนะคะกับงานสมัยนี้ซึ่งใช้เครื่องใช้คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์นะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะงานศิลปะที่เห็นในประเทศไทยทุกๆวันนี้นะคะมันจะมีเป็นจำนวนมากเลยที่มันขาดซึ่งการถึงซึ่งฝีมือต้องพูดว่าอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่ความคิดมีแต่ความคิดสร้างสรรค์แต่ไอ้ความคิดนั้นน่ะมันถ่ายทอดออกมาไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดหรอกเพราะว่าขาดสกิลขาดความชำนาญเพราะไม่ได้ฝึกใช่ไหมคะนี่กลับไปมองย้อนกลับไปมองงานของผู้หญิงคนนี้สิคะมันเห็นได้ชัดเลยว่าเธอผ่านการฝึกดรออิ้งมาอย่างหนักแล้วคาดว่าจะต้องทำอยู่เพราะว่ายังไงก็ต้องสเกจงานก่อนถึงจะขึ้นเป็นรูปงานขึ้นมาได้นะคะงานของเธอก็มีตั้งแต่ขนาดเล็กๆไปจนถึงขนาดใหญ่มากซึ่งจะต้องไปนั่งทำกันในห้องนั่งเล่นที่บ้านนะคะนะคะแล้วก็ทำคนเดียวก็ไม่ไหวมีผู้ช่วยด้วยเพราะเป็นงานชิ้นใหญ่แล้วบางทีลูกก็ไปช่วยทำด้วยเหมือนกันนะคะแต่คือตอนนี้คือเป็นอาชีพเธอเลยเป็นอาชีพค่ะเป็นอาชีพเธอเป็นศิลปินที่ทำงานด้านนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ได้รับการว่าจ้างจากเหล่าบรรดาแบรนด์แล้วก็ลูกค้าพวกลักชัวรี่แบรนด์นะคะให้มาทำอย่างเช่นให้มาทำอย่างกระเป๋าชาแนลเมื่อกี้เนี่ยเพื่อนำพาแบรนด์ไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งของความเป็นอาร์ตนะคะคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่างานที่เธอทำอะค่ะพี่เบียร์ส่วนใหญ่ในเชิงศิลปะเขาจะเรียกว่าเป็น decorative art ใช่ค่ะคือศิลปะที่เป็นการตกแต่งเช่นชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะถูกมองว่าเป็นศิลปะชั้น2คือไม่เทียบเท่ากับงานเพนติ้งงานวาดจิตรกรรมหรืองานที่เป็นปูนปั้นประติมากรรมแต่ว่าลักษณะที่เราเห็นก็คือเธอยกระดับของ decorative art มาสู่ความเป็นอาร์ตเฉยๆ full stop ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนกับว่าที่เมื่อกี้พี่บีบอกว่าลูกก็มาช่วยทำคือเราเห็นสเฟียร์คือสำหรับเฟย์นะเฟย์เห็นส่วนที่เป็นงานของผู้หญิงยุคนี้ในความที่จะเป็นศิลปินน่ะไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินที่อยู่ศักดิ์สิทธิ์ต้องทำอะไรที่เป็นรูปธรรมนะเป็นนามธรรมอย่างเดียวแต่เธอทำอะไรที่จับได้จับต้องได้แล้วก็เป็นของใกล้ตัวเป็นของใกล้ตัวมี imagination อยู่ในนั้นใช่ค่ะและสิ่งหนึ่งที่เห็นเมื่อกี้ที่พี่เบียร์พูดก็น่าสนใจก็คือว่าเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับสกิลคือฝีมือความเป็นช่างฝีมือซึ่งอันเนี้ย
คนที่เป็นศิลปินระดับโลกทุกคนในทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นแดนซ์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ต้องมีสกิลพื้นฐานที่แม่นมากจำเป็นมากค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ฉันคิดว่าคนไทยค่อนข้างละเลยนะค่อนข้างละเลยอย่างศิลปินเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลับไปฝึกฝนตัวเองมากเท่าที่ควรในงานที่เป็นพื้นฐานนะคะแล้วที่ฝรั่งเศสมันมีระบบและกลไกอะค่ะขอยืมคำอาจารย์ประวินเมื่อวานอาจารย์ประวินพูดเกี่ยวกับอาเซียนแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีระบบและกลไกทางสังคมที่เกื้อหนุนให้สามารถผลิตคนแบบนี้ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะมีโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเอกอลซึ่งจะเทียบเท่าระดับมหาวิทยาลัยแต่เป็นสาขาวิชาชีพอะค่ะแล้วโรงเรียนเอกอลเดซาร์เดโกคาทีฟคือโรงเรียนที่เกี่ยวกับ decorative art เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้ายากมากต้องสอบแข่งขันมีชื่อเสียงแล้วจบมาก็จะผลิตคนอย่างนี้ได้คือเฟย์คิดว่าเรื่องของสังคมสภาพทางสังคมทุนทางสังคมมีส่วนสำคัญมากที่จะผลิตคนแบบนี้ออกมาได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการเล็งเห็นของรัฐแหละใช่ไหมพอเข้าช่างศิลป์เราเป็นไงคะคือของเราเป็นอะไรไงแต่มันไม่มีการต่อยอดให้มันเป็นงานแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยช่างศิลป์กับศิลปากรเนี่ยมันจะเหมือนเป็นสกุลช่างเดียวกันค่ะมันจะค่อนข้างต่อเนื่องกันแล้วสมูทนะคะแต่บางทีเนี่ยถ้ามาจากโรงเรียนอื่นบางทีมันจะมีติดๆขัดๆอยู่บ้างแต่ดิฉันว่าก็ดีมันเป็นความหลากหลายนะคะอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือว่าที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเมืองไทยเนี่ยช่างฝีมือมีเยอะใช่โรงเรียนต่างๆที่ผลิตช่างฝีมือมีเยอะแต่ศิลปินไม่มีศิลปินไม่มีเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาขาดสกิลแต่เฟลว่าเกี่ยวข้องกับการอ่านหนังสืออย่างพี่เบียร์บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาชอบอ่านหนังสือใช่แล้วชอบเดินทางคนฝรั่งเศสเนี่ยเวลาเรียนอะไรที่เป็นฝีมือจะต้องมีเรียนระบบความคิดไปด้วย คือคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเขียนออกมามีทฤษฎีการตั้งทฤษฎีนี่มันไม่ใช่อะไรที่เป็นหอคอยงาช้าง แต่ทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะมันเกิดจากการที่คุณเห็นเป็นงานเห็นงานศิลปะแล้วมา develop พัฒนาเป็นทฤษฎีแล้วเฟย์คิดว่าการเรียนควบคู่กันไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งคนที่เรียนศิลปะในประเทศไทยมองไม่เห็นความสำคัญนี้และนี่คือความแตกต่างที่ทำให้ทำไมฝรั่งเศสเห็นอย่างนี้ไม่ถามศิลปินบ้านเราเขาจะคิดว่าเขารู้แต่บางทีอะค่ะจริงๆอะจริงๆส่วนลึกของบางคนซึ่งงานไม่ออกมาแล้วไม่ดูชายนิ่งอะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีกับมันเท่าไหร่ไงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกดีกับงานเราอะค่ะคนอื่นย่อมรู้สึกว่างานเราดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราทำอะไรลงไปแล้วเราเองเรายังไม่รู้สึกว่ามันดีเลยใครจะมองเห็นคะใช่ไหมคะดีกว่าที่เราจะรู้สึกดีกับมันได้อะมันต้องทุ่มเทคุณค่าในตัวออกไปทุ่มเทในการฝึกฝนเล่าเรียนทุ่มเทในการทำงานเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่ฉันว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ค่ะคิดดูมือจะเยินไปถึงไหนแล้วดัดลวดนี่ไม่ใช่งานง่ายนะคะดิฉันเคยทำนะงานแบบนี้ก็คือเคยพยายามดัดแล้วก็ทำเป็นเก้าอี้ตัวเล็กๆนะคะคุณเชื่อไหมว่ามันใช้เวลาทั้งคืนเลยกว่ามันจะขึ้นโครงแล้วเป็นเก้าอี้ตัวนึงที่ฉันนึกไม่ออกว่าประติมากรรมของเธอขนาดสูง3เมตร2เมตรเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะคะที่หอศิลป์กรุงเทพก็จะมีน้อง2คนทำงานแบบนี้เป็นเครื่องประดับขายนะเบียร์เป็นลวดดาดเป็นตุ้มหูเป็นสร้อยคออะไรอย่างเงี้ยก็งานเล็กๆแต่บ้านเราเหมือนที่อาจารย์เฟย์บอกคือว่าเราขาดต้นทุนทางสังคมที่เราแยกงานช่างแยกศิลปินออกจากมิติทางสังคมวิทยาการเมืองอะไรเงี้ยประวัติศาสตร์มันแยกไม่ได้เนาะศิลปินบ้านเราก็จะรับรู้ประวัติศาสตร์ชุดนึงแล้วก็อยู่ในระบบของการให้รางวัลที่ให้คุณค่าโดยรัฐซึ่งมันก็มีแพทเทิร์นของมันของกระทรวงวัฒนธรรมฉะนั้นโอกาสที่จะได้คิดสร้างทฤษฎีหรือว่าไปพัฒนางานซึ่งแต่เดิมมันเป็นงานช่างอย่าง decorative art เนี่ยให้เป็นแค่อาร์ตแล้วฟูลสต็อปเหมือนที่อาจารย์เฟย์พูดเนี่ยก็ยากที่จะเห็นก็สรุปก็คือศิลปินต้องอ่านประวัติศาสตร์ชุดอื่นๆบ้างใช่แล้วดึงมาได้ดึงมาได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงที่2เราจะมาดูประวัติศาสตร์ชุดอื่นๆในสังคมไทยกันค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ชีวิตผมกำลังเริ่มต้นเริ่มต้นทำงานพร้อมกับเริ่มต้นชีวิตสมบูรณ์แบบผมได้กำไรตั้งแต่วันแรกที่อยู่ที่นี่แล้วความสงบของที่นี่ทำให้ฉันจินตนาการได้ถึงอนาคตผมไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยแต่มองหาความภูมิใจให้กับชีวิตพบทุกความหมายของการใช้ชีวิต
คอนโดใหม่4ทำเลจาก Land and Houseเคล็ดลับการลดผมขาดหลุดร่วงที่ต้องบอกต่อเคยผมขาดหลุดร่วงไม่ว่าเวลาอาบน้ำเวลาหวีหรือมัดผมแต่ Dove Hair Photonic ให้ผมกลับดูมีชีวิตชีวาช่วยผมยึดติดกับโคนผมได้ดีขึ้นหนึ่งเดียวของ Dove ช่วยลดผมขาดหลุดร่วงจากโคนใหม่ Dove Hair Photonic บำรุงลึกถึงโคนผมผมไม่ขาดหลุดร่วงง่ายใช้ง่ายแค่2สัปดาห์รู้สึกเส้นผมแข็งแรงขึ้นมากใช้แล้วบอกต่อใหม่ Dove Hair Photonic ใน2สัปดาห์รักผมคุณ Panasonic กล่องสีส้ม Panasonic กล่องสีส้ม Panasonic มีตัวยาโคไทรมาโซนฆ่าเชื้อราน้ำกัดเท้าคันในร่มผ้า Panasonic กล่องสีส้มวันนี้ขอตามไปได้ทุกวันเลยนะหมดวันแล้วทำไมยังดูสดชื่นและมั่นใจได้ขนาดนี้ Resona Dry Spray แห้งทันทีเพราะมี Dry Shield ช่วยปกป้องให้รู้สึกเบาสบายได้ทั้งวันฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่ทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสะกดทุกสายตาใหม่ Close Up White Now มีนวัตกรรม Blue Covering โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปรง Close Up White Now โลชั่นที่ใช้บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นยาวนานพอหรือเปล่าใหม่โลชั่นบำรุงผิว Dove ไม่ได้ซึมแค่นี้แต่ลึกถึงแค่นี้ด้วยสารบำรุงผิวที่คงอยู่ได้นานถึง10วันโลชั่นบำรุงผิว Dove ใหม่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างค่ะคุณผู้ชมช่วงที่2ของ Divas Cafe วันนี้ Talk of the Town นะคะเราจะมาชวนดูประวัติศาสตร์ชุดอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในแบบเรียนที่ไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ฉบับราชการแต่วันนี้อาจารย์เฟย์คนจำนวนมากกำลังลุกขึ้นมาช่วงชิงประวัติศาสตร์อีกชุดหนึ่งช่วงชิงการให้ความหมายช่วงชิงการเข้าไปนิยามพื้นที่ใหม่ๆซึ่งมันถูกทำให้ลืมเลือนไปนะคะก็คือพื้นที่ของวันที่24มิถุนายนนั่นเองค่ะพื้นที่ในเชิงเวลาแล้วก็พื้นที่ในเชิงกายภาพด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีกลุ่มกิจกรรมหลายกลุ่มโดยเฉพาะมีนักศึกษาเป็นแกนนำเข้าไปช่วงชิงพื้นที่อันนึงที่ถูกทำให้ลืมแล้วก็หลายคนแทบจะไม่รู้จักเลยก็คือหมุดของคณะราษฎรนะคะและอีกที่หนึ่งที่เขาไปก็คือที่อนุสาวรีย์หลักสี่หรืออนุสาวรีย์ปราบกบฏนั่นเองซึ่งมันเกือบจะถูกรื้อไปแล้วเกือบจะถูกรื้อค่ะแล้วก็เลยมีปรากฏว่าวันที่24มิถุนายนก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเขาก็เริ่มกันตั้งแต่ย่ำรุ่งทำไมต้องย่ำรุ่งนะคะเป็นเวลาที่คณะราษฎรนะคะออกมาประกาศเขาเรียกว่าอะไรประกาศของคณะราษฎรใช่แล้วค่ะก็เลยมีกลุ่มนักศึกษานะคะ เดี๋ยวเฟหาแล้วก็เวลาย่ำรุ่งวันนั้นที่เราคุยกับอาจารย์ชาตรีใช่ไหมคะว่ามันมีงานในตัวสถาปัตยกรรมที่จะมีอะไรนะอรุณอะไรนะพี่เบียร์พระอรุณอรุณเทพไหมคะพระอรุณเทพบุตรจำชื่อไม่ได้แล้วพระอรุณเทพบุตรซึ่งก็มีคนตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบดูประเพณีนิยมมากๆคือดูเป็นไทยประเพณีมากๆแต่มันไปอยู่ในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ไปอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนมีความหมายอย่างไรนะคะเขาก็ตีความกันว่าคือเป็นแสงแรกของประชาธิปไตยของเมืองไทยซึ่งก็สอดคล้องกับเวลาที่บอกว่าเป็นเวลาย่ำรุ่งซึ่งก็มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ด้วยว่าอยากจะให้นี่คือเป็นแสงแรกของเสรีภาพเสมอภาคประชาธิปไตยที่เข้ามาสู่ในดินแดนสยามในเวลานั้นก็ถือว่าเวลาย่ำรุ่งเท่ากับเวลาการเกิดของประชาธิปไตยไทยเพราะว่าย่ำรุ่งส่วนใหญ่จะมีสัญลักษณ์ในเชิงของ birth หรือการเกิดการถือกำเนิดขึ้นนะคะไปดูกิจกรรมภาพที่เราเห็นค่ะพี่แขกพี่เบียร์ก็เป็นกลุ่มนะคะกิจกรรมนะคะก็จะมีคณะราษฎรที่สองนะแน่นอนอันนี้เป็นกลุ่มลูกชาวบ้านมหาวิทยาลัยบูรพามากันไกลนะคะก็ไปพบเจอกันนับพบกันที่หมุดหมายของคณะราษฎรมีกลุ่มธรรมศาสตร์นะคะเพื่อประชาเสรีเพื่อประชาธิปไตยนะคะ
ภาพต่อมามีกลุ่มเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วคือกลุ่มปฏิญญาหน้าศาลค่ะซึ่งเขาก็ปักหลักกันทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมคะที่หน้าศาลอาญารัชดาแล้วก็วันนี้มารวมตัวกันแล้วมีกลุ่มประกายไฟการละครค่ะซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็คนที่จบไปแล้วเนี่ยนะคะก็คือเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำละครทางการเมืองตลอดมาตั้งแต่หลังรัฐประหาร49แล้วเราก็เห็นกิจกรรมเขาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ราชประสงค์หรือว่าที่ราชดำเนินนะคะก็ทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มมีกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ปี49นะคะมีกลุ่มประชาคมจุฬาเพื่อประชาธิปไตย CCP นะคะนี่วันนั้นเราจำไม่ได้ว่าชื่อย่อเขามาจากอะไร CCP ค่ะมาจากอะไรนะคะก็นี่นะคะกลุ่มหลักๆ ก็จะไปรวมตัวกันเมื่อ5นาฬิกาหรอคะเช้ามากเช้ามากขยันมากบริเวณหมุดคณะราษฎรที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะคะแล้วก็ยังมีขบวนของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์จากหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะคือรวมกันเป็นหนึ่งกลุ่มแต่ว่าเป็นสิ่งหลักสิ่งต่างๆนะคะก็ไปเดินขบวนในวันที่24มิถุนาเหมือนกันที่ราชดำเนินที่ราชดำเนินมีอีกกลุ่มนึงคือเป็นของสนนท.นะคะสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งก็น่าชื่นใจมากว่านี่ก็คือหนึ่งในกระบวนการที่พยายามที่จะเขาเรียกอะไรเรียกคืนความทรงจำของ80ปีการอภิวัตน์เปลี่ยนแปลงการปกครองเรียกคืนวันชาติด้วยค่ะเรียกคืนวันชาติครับอดีตวันชาติอดีตวันชาติแล้วก็ตอนนี้นะคะเริ่มมีคนโพสต์รูปการประกวดนางงามรัฐธรรมนูญค่ะแล้วที่มงกุฎที่มงกุฎของนางงามรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นรูปรูปของพานรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งตอนนี้แล้วก็มีธงซึ่งตอนนี้รูปมงกุฎนั้นสัญลักษณ์นั้นก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นรูปตรีศูนย์แทนแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีการอ่านหลัก6ประการใหม่ของคณะราษฎรที่2ซึ่งเขาบอกว่าได้มีการปรับเข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนะคะหลัก6ประการเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าเพิ่งจะมารู้ปีนี้นะเนี่ยว่ามีหลัก6ประการเพราะว่าเมื่อวานที่เราคุยกับอาจารย์ประวินว่าในการสร้างชาติรัฐชาติสมัยใหม่ของทุกชาติเนี่ยก็จะต้องมีการสร้างหลักอะไรขึ้นมาให้เป็นที่ยึดถือของประชาชนในชาติอย่างของอินโดนีเซียก็มีหลักปัญจศีลค่ะพี่เบียร์ของไทยก็มีหลัก6ประการนะคะตอนหลังเนี่ยหลักปัญจศีลของอินโดนีเซียเนี่ยถูกเปลี่ยนให้เป็นหลักของการนับถือเขาเรียกว่าอะไรลัทธิการนับถือผู้ปกครองที่เป็นพ่ออะค่ะจันเฟย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอินโดนีเซียหลังการเกิดขึ้นของรัฐบาลเผด็จการทหารซึ่งก็มีชะตากรรมคล้ายๆกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยถ้าเราอ่านหนังสืออาจารย์ทักเฉลิมเตียนนะเรื่องระบบพ่อขุนอุปถัมภ์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังปี2500เนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์เปรียบเทียบกันก็จะเห็นความเชื่อมโยงกันนี้มาดูกันว่าหลัก6ประการของคณะราษฎรที่2ที่ปรับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะหลักเอกราชก็หมายถึงความเป็นอิสระแก่ตนไม่ขึ้นต่อผู้อื่นนะคะก็ยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะก็นำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันหลายอย่างเช่นพูดถึงการทำงานของสื่อนะคะว่าจะต้องเสนอข่าวที่ทำให้เป็นเอกราชของอำนาจอธิปไตยและองค์กรจะต้องแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการกระทำที่ทำให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญต้องเสื่อมเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักหลักประการที่2ในการปกครองประเทศของราษฎรจะต้องนึกถึงหลักความปลอดภัยเป็นหลักเพราะฉันก็จะมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเช่นต้องปกป้องประเทศโดยการปกป้องชีวิตอิสรภาพและรัฐธรรมนูญของพลเมืองทุกท่านให้ปลอดภัยมีหลักประกันให้พลเมืองทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเคารพหลักการสากลที่ส่งเสริมหลักนิติรัฐประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองสร้างความเป็นธรรมแก่ราษฎรที่สูญเสียต่อการกระทำของผู้มีอำนาจดำเนินคดีแก่คนที่สั่งฆ่าประชาชนอันนี้ก็อยู่ในหลักความปลอดภัยหลักเศรษฐกิจนะคะหลักเศรษฐกิจก็ต้องให้ความลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับปัญหาทางเศรษฐกิจของราษฎรหลักความเสมอภาคนะคะก็ไปเน้นเรื่องสิทธิที่เสมอภาคกันของราษฎรหลักเสรีภาพนะคะก็มีการขยายความเช่นจะต้องปล่อยนักโทษการเมืองทั้งหลายให้ได้รับอิสรภาพรัฐหรือราษฎรต้องหยุดการบังคับใช้กฎหมายที่ละเมิด
สิทธิของราษฎรหรือสิทธิของพลเมืองหรือหลักการศึกษาอันนี้ก็ไม่ต้องขยายความมากนะคะว่าการศึกษานั้นก็จะต้องให้ปีที่แล้ว80ปีตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังเหมือนเดิมว่าการศึกษาแต่ว่ามีข้อสังเกตอันนึงอาจารย์เฟย์ก็คือว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยทำไมจึงอยู่ในหลัก6ประการของคณะราษฎรเพราะว่าแม้ว่าเราจะมีการศึกษามวลชนเป็นครั้งแรกในปี2464ในสมัยรัชกาลที่6แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้รู้หนังสือในสังคมไทยนะคะยังมีไม่ถึง 10% พี่เบียร์แต่หลังจาก2475นะคะรัฐบาลโดยคณะราษฎรเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาในฐานะที่เป็นหนึ่งในหลัก6ประการทำให้เปอร์เซ็นต์คือขยายโรงเรียนเทศบาลขยายโรงเรียนประชาบาลและอาจารย์ชันวิทย์ก็ได้พูดในเวทีที่ธรรมศาสตร์นะคะโรงเรียนที่ลงท้ายด้วยราชบำรุงราชอุปถัมภ์ทั้งหลายเนี่ยคือสร้างขึ้นมาในช่วงหลังจากรัฐบาลของคณะราษฎรนี่แหละแล้วทำให้เปอร์เซ็นต์ของผู้รู้หนังสือในสังคมไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 75% ในช่วงเวลาสั้นๆเลยค่ะไม่เคยนึกถึงประกาศคณะราษฎรฉบับที่1นะคะที่พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เฟย์คิดว่ามันน่าจะมาจากประกาศอันเนี้ยที่นำมาสู่การเผยแพร่การศึกษาที่พี่แขกบอกก็คือบอกว่าคือมีหลายคนบอกว่าประชาราษฎรเนี่ยโง่เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรจะได้รับประชาธิปไตยและเฟย์ก็คิดว่าเนี่ยหลักการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าราษฎรไม่ได้โง่ราษฎรควรได้รับประชาธิปไตยราษฎรโง่เพราะว่าการศึกษาไม่สามารถจะเข้าถึงราษฎรได้นี่ไงเราก็เลยทำให้การศึกษาเข้าถึงพวกท่านได้แต่ว่าคณะราษฎรที่2ที่ประกาศออกมานี่มีสิ่งที่ทำให้ดิฉันชื่นใจมากคือไม่ได้มาเล่นแค่เหมือนละครกันสนุกสนานเฮฮาใช่ไหมคะคือนอกจากจะปรับเอาหลัก6ประการนี้เข้ามากับปัจจุบันแล้วยังมีข้อเสนอแนะเรียกร้องเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเป็นราวมากเลยคือจริงจังจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเห็นภาพว่ามีเอ๊ะใครใส่แต่งชุดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจงกระเบนนุ่งจงกระเบนอยู่นะคะสีทองก็คือสืบเนื่องมาจากวันก่อนหน้าคือวันที่23มิถุนายนเนี่ยเขามีการรวมตัวกันนะคะของเครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มประกายไฟการละครแล้วก็กลุ่มสหายสีแดงรวมตัวกันที่วงเวียนหลัก4ที่อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการปฏิญาณตนปราบกบฏที่ต้องการล้มระบอบประชาธิปไตยต่อหน้าอนุสาวรีย์ที่ทางกลุ่มเนี่ยเรียกชื่อให้ใหม่ด้วยนะคะว่าเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการปราบกบฏล้มล้างระบอบรัฐธรรมนูญหรือฟื้นระบอบกษัตริย์ปฏิเสธหลักเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอลภาพนะคะซึ่งเขาบอกชัดเจนเลยว่าเขาต้องการจะสืบทอดเจตนารมณ์แห่งการอภิวัตสยามให้ถึงที่สุดด้วยการสถาปนาประชาธิปไตยสมบูรณ์แล้วก็จะขจัดอำนาจนอกและเหนือรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ก็เลยมีการแต่งชุดนะคะอย่างที่เราเห็นภาพก็คือเป็นระบอบเก่านะคะแล้วก็เลยตอนหลังอีกวันนึงก็เลยมาจอยเวนเจอร์ค่ะมาร่วมกัน ร่วมกันทำกิจกรรมนะคะว่าเราไม่ต้องการระบอบเก่าเราต้องการที่จะพัฒนารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยต่อไปซึ่งก็เป็น process นะคะค่ะที่ต้องทำต่อไปก็มีคนนะคะตั้งคำถามกับอาจารย์นิธิวันนั้นที่เวทีที่ธรรมศาสตร์ก็มีปุจฉาวิสัชนาบอกว่ามันมีความผิดพลาดหรือมีความล้มเหลวอะไรของคณะราษฎรไหมนะคะในการปฏิวัติสยาม2475ครั้งนั้นเป็นการใจเร็วไปหรือเปล่าที่รีบทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองอาจารย์นิธิตอบดีมากเลยคือบอกว่าเรื่องความเป็นประชาธิปไตยการปฏิวัติที่ไหนก็ไม่สำเร็จภายในวันเดียวของฝรั่งเศสก็เช่นกันใช่ไหมคะหลายปีหลังจากปี1789เนี่ยมันนำไปสู่ระบอบของนโปเลียนด้วยซ้ำไปใน1804ใน1804แต่ว่าไม่ได้แปลว่าความล้มเหลวในการปฏิวัติจะนำมาสู่คำตอบว่าเราไม่ต้องการการปฏิวัติหรือสังคมที่นี้ไม่พร้อมสำหรับการปฏิวัติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแต่หมายความว่าเราซึ่งรับมรดกของการเปลี่ยนแปลงนั้นเราก็ต้องผลักดันมันต่อไปเปลี่ยนแปลงมันต่อไปมันไม่ใช่โปรเซสของการเปลี่ยนสังคมไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยค่ะมันไม่ได้สำเร็จโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันไม่ได้สำเร็จโดยการก่อการหนึ่งวันแล้วก็จบลงสำเร็จแล้วนะคะแต่มันเป็นโปรเซสที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆดูอย่างอเมริกานับจากวันที่ประกาศอิสรภาพค่ะอีกกี่ปีกว่าผู้หญิงจะได้รับการเลือกตั้งอีกกี่ปีกว่าคนดำจะมีสิทธิ์มีเสียงได้นั่งรถเมล์ในไม่ต้องเป็นได้นั่งแถวหน้าร่วมกับคนผิวขาวที่อเมริกามีสงครามกลางเมืองด้วยซ้ำไปนะคะหลังจากที่ได้รับเอกราชหลังจากที่ปฏิวัติประชาธิปไตยไปแล้วคนในอเมริกาอะไรนะคะภาคใต้ภาคเหนือก็ลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันแต่ก็ไม่มีใครบอกว่า
ไม่ได้ละคนอเมริกาไม่พร้อมอย่าเลยกลับไปเป็นเมืองขึ้นอังกฤษต่อดีกว่าจะดีเหรอคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถูกสอนมาโดยประวัติศาสตร์นิพนธ์ฉบับกระแสหลักฉบับกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนหามเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านเดียวเท่านั้นอีกด้านนึงถ้าหากเราไปดูประวัติศาสตร์อย่างที่เวทีนะคะของที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคุยกันก็จะเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475คือ2475ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมาจากฟ้าแต่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากภายในคือถ้าจะให้พูดแบบภาษาpostmodern นิดนึงก็คือว่า2475เป็นความล้นเกินของระบอบเก่าที่ผลิต2475นั่นแหละขึ้นมา2475ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอมที่ถูกนำ export เพียวๆมาจากเมืองนอกแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ระบอบเก่าต้องทำให้เกิดอยู่แล้วนะคะและหากเราไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหลายชิ้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรศ130ใช่ไหมคะ20ปีก่อน2475ก็มีความพยายามหรือก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะที่มีการเสนอจากเจ้านายชั้นสูงว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไหมนะคะก็เกิดขึ้นมีคนบอกว่าคณะราษฎรเนี่ยหาพี่เบียร์แบบตามก้นฝรั่งเอาเรื่องประชาธิปไตยจากตะวันตกเข้ามานักประวัติเรียนเมืองนอกกันแต่นักประวัติศาสตร์บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าแอบโซลูทโมนาคีเนี่ยก็เป็นของตะวันตกใช่ค่ะสิ่งที่เรียกว่าแอบโซลูทโมนาคีคือการดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะในสมัยรัชกาลที่5ในสิ่งที่ถ้าเราเรียนในแบบเรียนเนี่ยจะเรียกว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยค่ะเช่นเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีนะคะจากการเก็บเงินผูกปี้อะไรมาเป็นการเก็บเงินรัชูปการนะคะก็ปรับปรุงระบบโครงสร้างของราชการแล้วก็ดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางมากขึ้นระบบบริหารราชการแผ่นดินแบบนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปดูงานนะคะไปศึกษาโครงสร้างระบบราชการแบบนี้จากสิงคโปร์ซึ่งเป็นระบบบริหารที่อังกฤษใช้กับเมืองขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากจะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าการปกครองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกเช่นกันเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่บอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับสังคมไทยเพราะว่าเป็นของฝรั่งเนี่ยก็เป็นข้อถกเถียงที่ฟังไม่ขึ้นสำหรับนักประวัติศาสตร์ก็เสริมที่แขกนิดนึงว่าในเวทีที่ธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์นิธิมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พูดถึงกระบวนการที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือ absolute monarchy ว่ามันเป็นกระบวนการที่ดึงอำนาจมาที่ศูนย์กลางซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีเกิดขึ้นเลยเพราะอำนาจถูกกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆแล้วมันก็สอดคล้องกับการที่เรายังไม่มีรัฐชาติเรายังไม่มีประเทศเพราะฉะนั้นอำนาจเนี่ยจะมีอำนาจหลายรูปแบบอำนาจการปกครองอาจจะอยู่ในมือของขุนนางที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆอำนาจทางวัฒนธรรมที่เป็นหัวเมืองใช่หัวเมืองขึ้นต่างๆค่ะอำนาจทางการเก็บภาษีหรืออำนาจเกี่ยวกับกำลังพลนะคะอย่างเงี้ยก็ถูกปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่5มีนักประวัติศาสตร์หลายคนที่เสนอว่าการยกเลิกทาสเนี่ยส่วนหนึ่งแน่นอนก็อาจจะแบบที่เราเรียนมาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการปรับให้มีกำลังพลปรับระดับของการที่จะสามารถเกณฑ์คนเข้ามาเป็นทหารของประเทศได้ซึ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการ consolidation ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งฝรั่งเศสเองเนี่ยก็เกิดขึ้นพีคนะเปรียบเทียบง่ายๆเลยในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีมีความพยายามตั้งแต่พระเจ้าฟรองซัวฟรานซิสที่1ผ่านเฮนรี่ที่4แล้วก็มาสู่พระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วในฝรั่งเศสก็พูดชัดเจนค่ะว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14เป็นยุคที่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกสถาปนาให้เป็นระบอบการปกครองอย่างแท้จริงเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีอำนาจอยู่ในมือคล้ายๆของไทยเหมือนกันนะคะในมือขุนนางใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการเลิกทาสก็เป็นการดึงเอากำลังพลจากบรรดาขุนนางต่างๆมาไว้ในสังกัดของพระมหากษัตริย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราคิดว่าเราจะไม่ตามก้นตะวันตกนะคะเราจะคงระบอบการปกครองแบบที่ไม่เป็นตะวันตกเราก็ต้องคงการปกครองแบบมณฑลนะคะแบบที่เราเรียกว่าระบบมัณฑลานะคะจักรวาลวิทยาแบบมณฑลทั้งหลายค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใครมีข้อเสนอดีๆบ้างไหมถ้าฉันตอบได้ฉันอาจจะได้เป็นพนักงานหญิงแถวหน้าในทุกการประชุมเลยก็ได้นะ
เพื่อนๆก็คงอยากไปเที่ยวกับฉันแน่ๆว่าแต่ฉันพร้อมเป็นจุดสนใจขนาดนี้มั้ยนะถ้าผิวกายไม่กระจ่างใสทั่วผิวหน้าคุณจึงไม่พร้อมวาสลีน Healthy White ที่มีวิตามิน B3 และ Triple Sunscreen ช่วยให้ผิวกายดูกระจ่างใสไม่แพ้ผิวหน้าค่ะฉันพร้อมเป็นจุดสนใจแล้ววาสลีน Healthy White เพื่อผิวสวยที่ช่วยให้คุณพร้อมส่องประกายสดใสวิวัฒนาการใหม่ Dove Hair for Rescue ปัจจัยเล็กน้อยจากภายนอกก็สามารถทำให้ผมขาดหลุดร่วงได้อีกขั้นของ Dove Hair for Rescue ป้อนสารบำรุงลึกถึงโคนผมช่วยให้ผมยึดติดกับศีรษะได้ดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์รู้สึกเส้นผมแข็งแรงขึ้นมากไม่ขาดหลุดร่วงง่ายใหม่ Dove Hair for Rescue พิสูจน์แล้วว่ารู้สึกได้ใน2สัปดาห์รักผมคุณเปลี่ยนแบตทั้งทีต้อง GS Double Lip ทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lip ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lip ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า AIS รับส่วนลด 30% ค่ากำเนิดทองรูปพรรณ 96.5% และรับส่วนลด 20% สำหรับเครื่องเพชรที่ห้างทองออโรราวันนี้ถึง30มิถุนายน55พิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AISหากเรามีคนที่ใกล้ชิดหลงผิดติดยาอย่าปล่อยเขาทิ้งไว้เพียงลำพังให้ความรักและความเข้าใจแนะนำให้เข้าบำบัดรักษาเราทุกคนพร้อมให้โอกาสคืนลูกหลานสู่ครอบครัวคืนคนดีสู่สังคมค่ะเอาใจใส่ห่วงใยคนใกล้ชิดสมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดแต่ละตัวเนี่ยเราต้องทั้งลงมือคิดแล้วก็ทำปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าค่ะคุณผู้ชมช่วงที่3ของ Divas Cafe วันนี้เรายังอยู่กับเรื่อง80ปีการปฏิวัติสยาม2475นะคะนอกจากเป็น80ปีการปฏิวัติสยาม2475แล้วพี่เบียร์ยังเป็น100ปีกบฏรสอ130คืออะไรคะพี่แขกหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินว่ากบฏรสอ130เมื่อกี้เราก็พูดไปนิดนึงตกลงคืออะไรกันแน่ไม่เคยได้ยินไม่เคยเรียนดิฉันอยากให้คุณผู้ชมไปอ่านเองดิฉันไม่กล้าพูดถ้าอยากทราบก็ไปอ่านว่าเกิดเมื่อไหร่สมัยรัชกาลที่6ใช่มั้ยคะค่ะก็คืออยากให้ตามไปอ่านบทความของอาจารย์ณัฐพลใจจริงซึ่งอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนี่ยได้มานำเสนอบทความนะคะในงานประชุมนี้แหละ80ปีการปฏิวัติสยามแล้วก็100ปีกบฏรส130อาจารย์ณัฐพลใจจริงเสนอนะคะบทความแนวคิดและอุดมการณ์ของขบวนการรส130ถามว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะมันเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่มีการปฏิวัติซินไฮโค่นล้มราชวงศ์จีนได้นะเพราะฉะนั้นหลังการเกิดปฏิวัติที่จีนค่ะหนังสือพิมพ์ในสยามก็มีการรายงานข่าวเรื่องการล้มราชวงศ์ชิงทำให้คนเริ่มรับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกและเห็นตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงไปของมหาอำนาจที่สำคัญนะคะ1เดือนหลังการรายงานข่าวก็มีคณะนายทหารหัวก้าวหน้ากลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างจีนบ้างนะคะซึ่งชื่อเดิมของคณะ130ก็คือขบวนการเก๊กเหม็งนะคะซึ่งเราจะ introduction ให้แบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ไปหาความรู้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่อิทธิพลจากจีนด้วยจังเฟยตอนนั้นมันเป็นกระแสของโลกแล้วก็มีอิทธิพลจากการเมืองภายในด้วยความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในนะคะระหว่างทหารกับกลุ่มทางการเมืองต่างๆนะคะเพราะว่าแต่เราก็ต้องเข้าใจบริบททางการเมืองขณะนั้นนะคะสยามเพิ่งจะมีกองทัพสมัยใหม่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกเริ่มที่จะเปิดโอกาสให้สามัญชนจำนวนน้อยนิดเนี่ยนะคะได้มีโอกาสเข้าเรียนในรับราชการแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยและหลังจากนั้นมันก็จะมีมันเหมือนระบบราชการที่มันเพิ่ง
เพิ่งตั้งขึ้นมาค่ะพี่แต่มันก็มีความขัดแย้งมีการมีปัญหาในระบบการบริหารราชการที่มันไม่ลงตัวแล้วขณะเดียวกันนะคะอย่าลืมว่าในสมัยนั้นเรายังอยู่ในสนธิสัญญาบาวริง คือยังเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเมื่อเรายังเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตแปลว่าอะไรคะแปลว่าคนที่อยู่ในสยามเนี่ยมีทั้งคนในบังคับสยามมีคนในบังคับอังกฤษมีคนในบังคับฝรั่งเศสแล้วถามว่าคนที่ทำหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะเป็นคนในบังคับของอังกฤษและบังคับของฝรั่งเศสคนในบังคับของอังกฤษและคนในบังคับของฝรั่งเศสแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่ต้องขึ้นศาลของสยา มคนเหล่านี้เวลามีเรื่องเนี่ยนะคะก็จะไปขึ้นศาลอังกฤษหรือไปขึ้นศาลฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่ารัฐบาลสมัยนั้นคุมสื่อไม่ได้ค่ะจันเฟย์พูดสมัยใหม่ค่ะเท่านั้นเองสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของข้าราชการอย่างเผ็ดร้อนซึ่งนักนิเทศศาสตร์ยุคหลังๆที่ไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์จะบอกว่าเพราะเหตุใดนะคะหนังสือพิมพ์ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจึงมีเสรีภาพสามารถวิจารณ์รัฐบาลได้มากกว่าหนังสือพิมพ์ยุคหลังว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เสรีภาพที่กฎหมายของสยามเอื้อให้แต่เป็นเพราะว่ากฎหมายของสยามไม่สามารถไปละเมิดอำนาจทางการศาลของคนที่อยู่ในบังคับของอังกฤษและฝรั่งเศสและการตื่นตัวของนักหนังสือพิมพ์นี่แหละค่ะที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชนชั้นกลางและทำให้เกิดกระแสที่อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันเป็นอารมณ์ร่วมของยุคสมัยเหมือนที่เราคุยกันไปวันนั้นว่าถ้าไม่มีอารมณ์ร่วมของยุคสมัยคน100คนในคณะราษฎรไม่มีวันจะทำการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เลยเพราะระบบแบบนี้ที่ผลิตคนแบบศรีบูรพา คือชนชั้นกลางนอกระบบราชการจันเฟยเพราะคนพวกนี้ไม่มีช่องทางเพราะว่าขาดชาติวุฒิเพราะว่าการเข้ารับราชการในสมัยนั้นเนี่ยนอกจากคุณวุฒิแล้วคุณต้องดูด้วยว่าลูกใครหลานใครนามสกุลอะไรแล้วก็ไปอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องในยุคนั้นไงคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้เรียนหนังสือประมาณม.6อย่างเงี้ยพี่เบียร์ยังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าเขาอ่านหนังสือได้เขาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแล้วเขาก็รับรู้มีโรงพิมพ์ของหมอปรัดเลคอยพิมพ์หนังสือนู่นนั่นนี่ออกมาตลอดเวลาแล้วคนพวกนี้จะไปอยู่ไหนอ่ะในเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในระบบราชการไม่ได้พวกเขากลายเป็นปัญญาชนอิสระแล้วก็ผลิตองค์ความรู้ขึ้นมาชุดหนึ่งที่มาท้าทายระบบคุณค่าแบบเก่าก็น่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางซึ่งเกี่ยวพันกับการเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตยคือไม่รู้ว่าใครเกิดขึ้นก่อนใครหรืออันจริงแล้วอาจจะเกิดขึ้นทั้งเคียงคู่กันนะคะแต่ว่าในฝรั่งเศสเองก็เหมือนกันการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางคือเราต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้ไม่มีชนชั้นกลางไม่มีกลุ่มที่เราเรียกว่าบุกชัวบุกชัวก็มาจากคำว่าบูนะคะที่แปลว่าเมืองชัวก็คือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีเมืองทุกที่เป็นชนบทแล้วก็เป็นแค่หัวเมืองเท่านั้นแล้วก็อยู่ภายใต้อานัตของดุกคือของขุนนางของชนชั้นนำที่เป็นขุนนางนอกจากส่วนกลางนะคะเพราะนั้นพี่แขกก็เราก็จะเห็นความสัมพันธ์ของการเกิดขึ้นของชนชั้นกลางในสยามพร้อมๆกับการสำนึกในการที่จะต้องการมีอำนาจต่อรองพื้นที่ทางการเมืองทางการศึกษาเพราะอย่าลืมว่าสมัยนั้นมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เปิดพื้นที่ให้สำหรับคนเหล่านี้จะสามารถเข้าไปเรียนได้และการผลิตมหาวิทยาผลิตทางการศึกษาเนี่ยก็เพื่อส่งคนออกไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆตามราชการต่างๆเพราะฉะนั้นชนชั้นกลางเนี่ยแหละค่ะก็เป็นพวกที่มาใหม่อยากได้ส่วนแบ่งทางอำนาจทางวัฒนธรรมซึ่งก็ legitimate คือมีความชอบธรรมเพราะว่าสำนึกเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของประเทศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะเหมือนที่อาจารย์นิธิวิเคราะห์การเกิดขึ้นของคนเสื้อแดงในยุคนี้ว่ามันคือการเขาเรียกว่าการตื่นตัวของสามัญชนของชาวบ้านที่อยากจะเข้ามามีส่วนแบ่ง อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนิเวศวิทยาทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราลิงก์พวกนี้เราจะเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าโอเค2470ทศวรรษ70ก็คือเริ่มมีชนชั้นกลางที่อยากมีพื้นที่ยืนแต่พอมาถึงยุคนี้ก็ชนชั้นกลางเริ่มมีพื้นที่ยืนเพราะฉะนั้นก็จะไปเป็นอาลัยเป็นพันธมิตรกับชนชั้นเดิมๆที่มีพื้นที่ยืนอยู่แล้วแต่ก็เกิดชนชั้นของคนกลุ่มคนเสื้อแดงขึ้นมาที่มีอำนาจทางอื่นแหละแต่ไม่มีอำนาจในการกำหนดพื้นที่ทางการเมืองของตัวเองด้วยตัวเองแล้วดันเป็นคนส่วนมากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ถ้าเรามองแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสนใจจังเลยสิ่งที่อยู่ในเวทีที่ธรรมศาสตร์นอกจากมีเรื่องร้อยปีกบฏรศ130แล้วจันเฟย์อีกอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือการนำเสนอบทความของอาจารย์อุบลรัตน์สิริยุวศักดิ์เรื่องระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆกับรากฐานการใช้สื่อของรัฐ
ที่ครอบงำประชาชนซึ่งเราแขกเนี่ยสนใจประวัติศาสตร์การเมืองค่ะพี่เบียร์แต่ว่าไม่ค่อยได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนไทยนะคะซึ่งอาจารย์อุบลรัตน์เนี่ยได้พูดถึงประวัติศาสตร์ของการมีสถานีโทรทัศน์น่าสนใจมากว่ามันสัมพันธ์กับการช่วงชิงเขาเรียกว่าอะไรดีการช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองได้ไหมคะเห็นจำนวนนี้นะอำนาจนำทางการเมืองอย่างไรแล้วโทรทัศน์เนี่ยเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของทีวีภูการเกิดขึ้นของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจที่จะไปกำหนดว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรที่ควรเป็นข่าวอะไรที่ไม่ควรเป็นข่าวงานฉลองอะไรที่ควรมาอยู่ในโทรทัศน์งานฉลองอะไรที่ไม่ควรอยู่ในโทรทัศน์แล้วมันเริ่มต้นทีวีภูนี่มันเริ่มต้นจากเรื่องกีฬานี่มันก็แยกไม่ออกจากการเมืองไม่ได้แยกไม่ได้ค่ะจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วทีวีภูที่ตั้งขึ้นมาแรกๆนี่คือจะเอาไว้ถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ใช่ค่ะนะคะแล้วเราก็จะเห็นอาจารย์เอาตัวเลขขึ้นมาด้วยส่วนใหญ่อาจารย์จะโฟกัสไปหลัง2475จนกระทั่งถึง 2,500 กว่าๆนะคะก็คือหลังจากสริเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจารย์ชี้เห็นว่าคณะราษฎรเนี่ยเห็นคือเห็นเล็งเห็นความสำคัญของการที่จะทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยเพราะต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยคำเนี้ยไม่มีใครเคยได้ยินคือสมัยก่อนคนนึกว่ารัฐธรรมนูญคือลูกของพระยาพหลไม่อันนี้เป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมไปโจมตีว่าคนไทยเนี่ยคิดว่ารัฐธรรมนูญคือลูกของพระยาพหลคือไม่พร้อมจริงๆคือไม่พร้อมคือเขาเหมือนด่าคนเสื้อแดงว่าเป็นพวกไร้การศึกษาเป็นไม่รู้ว่าประชาธิปไตยคืออะไรขอให้มีคุณทักษิณก็พอแล้วอันนี้เป็นมุกเดียวกันคือเอาไว้ดิสเครดิตแต่ทีนี้ถ้าเราไปดูนะคะมีเพื่อนแขกชื่อคุณพิญญพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ลำปางเนี่ยโพสต์รูปมาเยอะแยะเลยค่ะว่าในวัดที่ลำปางเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ผ่านรัฐธรรมนูญแล้วก็มีเล่ากันว่าได้นำเอารัฐธรรมนูญเนี่ยลงไปที่ลำปางด้วยแล้วก็เล่ากันว่าพระยาพหลไปด้วยในขบวนนั้นใช่แล้วมีงานฉลองรัฐธรรมนูญในจังหวัดต่างๆนั่นคือหมายความว่าในสมัยนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นลูกนี่ไม่จริงคนไม่รู้ว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรเนี่ยไม่จริงมันเป็นเรื่องมา discredit ว่าจะไปรู้เรื่องอะไรชาวบ้านรู้หรือว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรเขียนเป็นหรือเปล่าสะกดเป็นหรือเปล่าไม่แต่เฟย์ว่ามันก็ไม่ผิดไงคือหมายถึงว่าถ้ามันไม่คนทั่วไปไม่ได้รู้เฟย์รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติคือไม่ได้ผิดไงที่เขาไม่รู้ถ้าเขาจะไม่รู้จริงก็มีความพยายามของคณะราษฎรชี้ให้เห็นผ่านสื่อคือการจัดงานรัฐธรรมนูญประกวดนางงามรัฐธรรมนูญนางสาวรัฐธรรมนูญแล้วก็การสื่อมวลชนนี่ก็สำคัญเพราะว่าหลังจากช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองก็มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนของช่องวิทยุตอนนั้นซึ่งเพิ่งเข้าประเทศไทยได้สักไม่เกิน10ปีนะคะเริ่มเผยแพร่สิ่งเหล่านี้มากขึ้นแต่ว่าเราจะเห็นว่าพื้นที่ของสื่อมวลชนก็สะท้อนพื้นที่ทางการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างกลุ่มอนุรักษนิยมกับกลุ่มหัวก้าวหน้ากลุ่มโปรประชาธิปไตยโดยเฉพาะในสมัยสฤทธิ์หลังจอมพลสฤทธิ์เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจำนวนของกองทัพนะคะที่เป็นเจ้าของสื่อมวลชนเนี่ยมีเยอะมากและสมัยนั้นเราก็รู้อยู่ว่าภายใต้การปกครองแบบใดแล้วเมื่อกลุ่มอำนาจของสื่อต่างๆเหล่านี้แล้วมันจะไปกำหนดทิศทางความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นชาติแบบใดซึ่งแน่นอนว่าต้องเป็นแบบที่แตกต่างจาก15ปีหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองอยู่แล้วซึ่งอาจารย์อุบลรัตน์เนี่ยกล่าวว่าระบอบ3จอมพลคือสฤทธิ์ถนอมและประภาสเนี่ยสิ่งที่ตกทอดมาในส่วนการวางโครงสร้างด้านการสื่อสารนอกเหนือจากการตั้งโทรทัศน์กองทบกช่อง7หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ที่สนามเป้าในปัจจุบันคือการขยายเครือข่ายวิทยุทหารที่สำคัญเช่นกองพล1รักษาพระองค์เจเรฐานสื่อสารวิทยุยานเกราะกองทัพภาคและวิทยุประจำถิ่นต่างๆที่ลงไปในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นปี2535ค่ะสถานีวิทยุของกองทัพบกมีถึง128สถานีนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเก็บตกจากเวทีที่ธรรมศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมถ้าสนใจอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะติดตามได้ในเว็บไซต์ของประชาไทยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอีก2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวให้เป็นเลยถ้าครอบครัวพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ตั้งหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเนี่ยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพี่แกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่ได้หรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเครื่องกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลย
น่ห์ปลายจวักอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste ดีโอที่คุณใช้อยู่ช่วยแก้ปัญหาผิวคล้ำและหนังไก่จริงหรือโดฟช่วยคุณได้ด้วย1ส่วน4 Moisturizing Cream ที่มีวิตามิน E และ F พิสูจน์แล้วว่าผิวใต้บางแคนดูกระจ่างใสและเรียบเนียนขึ้นใน7วันเพราะโดฟคือความแตกต่างสวัสดีครับผมคือพี่บอลแดนมีอะไรจะบอกสามีพี่ในรางวัลใบแรงทั่วประเทศเราเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าในราคาเดิมของเมทัลละ90บาทก็เมท900บาทคุณค่ามากขึ้นดีแน่นอนอาชิโจ๊กรถใหม่ลองไหมก็ได้อร่อยขนอครับโจ๊กใหม่เต็มความอร่อยจากหมูและสาหร่ายแท้ใหม่รสหมูผสมสาหร่ายและรสไก่ผสมข้าวโพด Pond's Age Miracle พาคุณมาร่วมประสบการณ์ผิวดูอ่อนเยาว์กับสาวสวย3คนนี้ค่ะที่เด็ดสุดเดินกับรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คนคิดว่าเราเป็นรุ่นเดียวกันอ่ะนี่เราหน้าเด็กขนาดนั้นเลยหรอใช่แล้วผิวเนี่ยนุ่มและชุ่มชื้นขึ้นสามีอ่ะบอกว่าผิวดูไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่เป็นแฟนกันก็ปลื้มสิใช่แล้วริ้วรอยดูลดเลือนลงค่ะพี่บอกคนว่าพี่เลขสีแล้วนะไม่มีใครเชื่อพี่เลยคุณเองก็มีผิวดูอ่อนเยาว์ได้เราพิสูจน์มาแล้วจึงมั่นใจแนะนำ Pond's Age Miracle ค่ะโลชั่นที่ใช้บำรุงผิวให้ชุ่มชื่นยาวนานพอหรือเปล่าใหม่โลชั่นบำรุงผิวโดฟไม่ได้ซึมแค่นี้แต่ลึกถึงแค่นี้ด้วยสารบำรุงผิวที่คงอยู่ได้นานถึง10วันโลชั่นบำรุงผิวโดฟใหม่สนุกสนานร่วมกันทุกเส้นทางสะดวกสบายทุกครั้งที่จองตั๋วสุขใจทุกครั้งที่ได้รับทุกเรื่องราวการเดินทางบขส.เพิ่มความสุขให้ทุกคนบริษัทขนส่งจำกัดขนส่งความสุขทั่วไทยค่ะคุณผู้ชม SMS ของเราวันนี้นะคะต่างอื้ออึงในทรงผมของอาจารย์เฟย์รู้สึกว่าคนดูเราจะชอบที่อาจารย์เฟย์ทำผมตรงๆใช่สารภาพรักเพียบเลยอ่ะใส่สปริงด้วยค่ะมาเลยตรงบางคนก็บอกว่าเลยนะไม่ชินกับคุณแขกลูกหวานๆนึกว่าเอาพิธีกรคนอื่นมาก็ต้องมีเปลี่ยนบ้างอะไรบ้างนะคะพี่เมียแล้วก็มีคนบอกว่าคณะราษฎรให้อ่านว่าคณะราษฎรเพราะว่ามีการันแต่ว่าถ้าตัวสะกดภาษาไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่เดิมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคณะราษฎรเพราะว่าคณะราษฎรจงใจจะใช้คำว่าราษฎรเพราะว่าในสมัยนั้นนะคะเขาใช้เขาเรียกราษฎรในความหมายของคำว่าไพร่ในปัจจุบันคือเป็นความหมายกึ่งดูถูกเพราะฉะนั้นคณะราษฎรเนี่ยจึงดึงเอาคำว่าราษฎรขึ้นมายกย่องว่าเป็นเจ้าของชาตินะก็ภูมิใจในความเป็นราษฎรค่ะแม้จะถูกดูถูกโดยชนชั้นอื่นก็ตามมีบางคนบอกว่าให้เฟย์พูดน้อยๆหน่อยแล้วก็ลงท้ายว่าชอบพี่เบียร์ที่สุดเลยค่ะจริงๆแล้วคุณจะบอกว่าให้พี่เบียร์พูดบ้าง แต่ไม่กล้าเขียนมาตรงๆค่ะแล้วก็สลับกันนะคะค่ะแล้วก็มีชอบอาจารย์ประวินนะคะเก็บตกอาจารย์ประวินเมื่อวานดิฉันตกงานแน่นอนเลยเนี่ยอาจารย์ประวินกลับมาอาจารย์เฟย์ผมสวยจังครับแล้วก็อันนี้ตลกอาจารย์เฟย์หน้าเหมือนไมเคิลแจ็คสันเลยจริงบางมุมก็เหมือนนะคะวันหลังเดี๋ยวจะแต่งหน้าให้คล้ายๆหน่อยเอาแบบตอบๆ บางท่านก็บอกว่าเมื่อไหร่ดีว่าจะไปออกเทป NBT บ้างนะคะก็รอดไหมเนี่ย ไม่อยากมีโดนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามการเมืองอยู่อันนี้แหละค่ะพูดอะไรก็ได้อย่างที่เราอยากจะพูดนะคะเซ็นเซอร์บ้างอะไรบ้างก็คุณผู้ชมก็ไปอ่านประชาไทยนะคะแต่โดยมากเราเซ็นเซอร์ตัวเองค่ะยังไงก็ตามค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเรามีแฟนเพจของรายการสามารถมาติชมรายการนะคะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้หลายคนถามค่ะว่าอ้าวที่ลงมาตอบเองไม่ว่าจะเป็นพี่เบียร์หรือพี่แขกหรือเฟย์เนี่ยตอบเองจริงหรือตอบเองค่ะคนคนดูก็ทีมงานตอบไม่นะคะตอบกันเองจริงๆนะคะก็ทางนี้เลยค่ะ facebook.com/divascafe ค่ะแล้วก็ทางอีเมลเช่นเคยค่ะคุณผู้ชม divascafetv@gmail.com ค่ะค่ะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้นะคะจาก 8 and a half แล้วก็ Hishi Itแล้วก็เครื่องประดับอู้ละล่าค่ะค่ะแล้วก็วันนี้มีคลิปปิดท้ายนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอบขนมว่าในการอบขนมมันมีกระบวนการนะคะที่มีกลิ่นหอมมีเสียงไพเราะมีอะไรสนอหมดเลยทุกอย่างประชาธิปไตยกระบวนการประชาธิปไตยที่รื่นรมล้างปากจากกาแฟขมๆจากเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้ดีวาสคาเฟ่ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ